สวัสดีกลางธงกลางทากับพี่น้องครับออกมาเบิ่งหน้าก่อนบาดนี่ปุ้ยบ้านเขาดำให้ดำหน้าเพิ่นละบ่นี่เนาะออกมาทวงหน้าแล้วพี่น้องครับบรรยากาศสบายตาสบายตากลางทุ่งนาอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับฟังเสียงเขียดเสียงเขียดอีฮะพุ่นน่ะเลียนลงให้หน้าซะนั่นเลยพุ่นน่ะจากๆๆอยู่พุ่นโอ้ยบ่มีหวกบ่นี่คือบ่สอนหวกนั่นนี่โอ้พุ่นน่ะเลียนจากๆอยู่พี่น้องพุ่นมีไฟตัวนี่เอ๊บขามเอาไฟกันงัวมากินตะกาเพิ่นปุ้ยกาคืองามเด้อเขียวชูอุ่มดีขนาดเลยนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อคักหลายจังว่ะพุ่นงัวข่วยทงไงทงหน้านะครับไถหน้าหวดไว้แล้วอันนี้ตัวนี้ก็นกอีหยังนั่นนกอีหยังเนาะหันออกไปแล้วพุ่นบรรยากาศอีสานบ้านเรากลางทุ่งกลางท่านี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องมาพาออกมาทงหน้าครับพี่น้องมานี่สิออกไปเบิ่งหน้าว่าอันบักมี่ย่างบ่บู้บักมี่ข่อย 3-4 หมากอยู่หั่นสิออกไปเบิ่งบักมี่ได้เด้อนี่นะครับง่วงก็อยู่นั่นล่ะอยู่นั่นนั่นล่ะง่วงก็ดีออกมาเล่นทงหน้าพี่น้องครับมาสูดกินไดโหยหอมใบกล้าใบเขาหอมขี้ตมขี้ดินขี้หญ้าโอ้ยหอมหลายนะครับบรรยากาศจังสิคนอีสานเท่านั้นที่จะรู้นะครับคนอยู่ในเมืองในซ่านเขาจะบ่ฮู้บรรยากาศแนวนี้เด้อพี่น้องนะครับคนที่เคยอยู่บ้านอยู่อีสานตะกี้แต่ก่อนเนาะตั้งแต่พ่อแต่แม่สิฮู้บรรยากาศแนวนี้แนวหยังกินอันนี้คือกินอีหยังกินขี้ต้มกินใบเขานะครับหอมใบเขาหอมกะนะครับแล้วก็ไทยใหม่ๆนี่ก็หอมขี้ดินขี้ดอนนะครับมันเป็นอีหยังสิออริจินอลของคนอีสานบ้านเฮานะครับเสียงเขียดเสียงเขียดจ้าหน้าเสียงนกเสียงหนูห้องแซ่วแซ่วอยู่นี่นะครับเขียดจ้าหน้าหน่อยเลียนตะกากเลยครับโอ้บรรยากาศสบายตาครับพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ให้มีความสุขนำกันนะครับเด้อเดี๋ยวมื้อแรงจังสิถ่ายคลิปให้เอื้อยพี่สาวพี่สะใภ้เดนมาร์กเพิ่นให้รางวัลน้ำใจผู้เฒ่า25คนคนละ100เพิ่นอยากเฮ็ดบุญว่าซั่นเพิ่นให้จัด100เป็นสะพานบุญให้แล้วมื้อแรงสิไปเอื้อนผู้เฒ่า25คนเพิ่นให้แจกผู้ละ100สิเอิ้นไปสลากลางบ้านมื้อแรงเฮ็ดคลิปให้เพิ่นแต่ว่าตอนนี้ออกมาเบิ่งหน้าก่อนพี่น้องนะครับว่างั้นไล่สดไปเพิ่นก็เลยว่าเพื่ออยากเฮ็ดบุญนําผู้เฒ่าบ้านจัด100ว่าซั่นอันเอาเงินไปแจกผู้เฒ่าให้ในผู้ละ100บ่ได้ค่าหมากค่าผู้ว่าซั่นละว่าก็เลยว่าเอาเดี๋ยวจัด100สิเป็นสะพานบุญให้เด้อซั่นดอกไปเบิ่งบักมี่ก่อนโอ้ยังอยู่แน่ไปเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยเถียงจัด100เถียงนาน้อยจัด100นะครับโอ้ยหอมใบกาขนาดตัวนี้ก็ดีโอ้เนี่ยครับกางามๆหอมดีขนาดคือมันถึกแดดถึกเนี่ยมันกินมันขึ้นมาถึกดังเนาะนะครับพี่น้องบรรยากาศนี่พี่น้องต้องฮู้ละนะครับคนรุ่นจันร้อยหรือว่ารุ่นก่อนจันร้อยรุ่นหลังจันร้อยก็สิฮู้อยู่คําว่าหอมกาเนี่ยเป็นแนวใดนี่นะครับโอ้ยหอมฮ่าฮะขึ้นมาฮอดทุ่งหน้าขอแล้วอันนี้ลาดมานะครับจอดรถบนเลยลาดมานะครับโอ้ลวดไฟหลายแต่ปะเอ๊บอันนี้กันงัวออกตะพอละมัดไว้อึบอึบอึบแดดแดดแดดโอ้โถแดดแดงแดงแดงทุ่งหน้ากับบ้านเขาเอาดอกปีนี้สิได้บ้านเอาเป็นให้มั่นเบิดแหละให้หน้าให้เขาก็บ่ค่อยเป็ดแล้วล่ะสู้มือนี่พี่น้องเอ้ยแดดคักแดดคักใส่ละคนปุ่นเอาหน่อยวันนี้ละปลาทูปลาทูกับของหวานเออสิมาเบิ่งบักมี่ซั่นเด้โอ้น้ำหลายเตือดบ่ตัวนี้บักมี่สุกแล้วบ่บักมี่เป็นแนวใดบักมี่ข่อยนี่น้ำก็หลายเตือบอยู่ตัวนี้ขาวจันพันเลยบักมี่แก่แล้วบ่บักมี่บ่บักมี่แก่แล้วบ่
เอาใช่ละงัวโอ้ยบ่เป็นฝนตกเล็งๆบ่เป็นสิมีน้ำบ่มีปานใดตัวนี้ใครบอกว่าเชอรี่บ่นั่นน้ำอยู่หนองเฟื่องก็สิเบิดแล้วยังจะก่อนบ่เฟื่องให้งัวก็ดีแดดพี่น้องเอ้ยบ่นี่ไปไปเบิ่งบักมี่ก่อนบักมี่เป็นหน่วยปีแรกนะครับตั้งแต่ปลูกมาฮอดแต่เป็นหน่วยนี่นะครับก็เลยสิเบิ่งว่ามันเป็นจังไดเด้อต้นบักม่วงต้นบักม่วงหายไปต้นนึงบ่นี่เฮ้ยจังได๋นี่มันมีอีกต้นนึงบ่ว่าอยู่นี่เฮ้ยจังได๋วะอันนี้ต้นนี้งัวกัดบ่น่ะเอางัวจังได๋สิมากัดบักมี่บัดนี่นี่บักมี่ปีแรกพี่น้องเวลาแนวสิตั้งใจเบิ่เบิ่งเอ้ยบักมี่ปีแรกนี่เด้หน่อยนี่แต่ตากับว่าท่านตีแห้งหรอกว่าแต่ก็สิเริ่มสิเบมแล้วได้นี่ถือว่าแก่เติบแล้วจักปีละบู้ปลูกไว้เนี่ยเฮาจะเป็นหมากปีแรกครับนี่บักมี3หน่วยอ่อนตอนอยู่นี่ออกมาหน้านี่มาเบิ่งบักมีโดยเฉพาะได้มื้อนี้มันพอตัดพอไปบ่มแล้วบ่ซ้ำนี่ตามันคือตีบ่แห้งแต่ว่าเป็นลมๆอยู่ดิตัวกลางนี่เพิ่นพอตัดไปบ่มแล้วเดี๋ยวค่อยว่านี่นี่ตามันตีล่ะแม่แต่โดนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วเอามีดมาตัดเหมือนกันน่ะบักมี่มันเป็นพันธุ์มันครับพี่น้องมันสิบ่ตาตีแห้งคือบักมี่อันบ้านเฮาเด้บักมี่พันธุ์อีหยังบุตอนซื้อมาเขาเจ้าว่าอยู่งัวกัดว่าซั่นทะพอแล้วว่านี่หัวเขียวงัวแสดงว่ามันกัดแต่ยังหน่อยพุ่นหน่วยกลางในพ่อใดอยู่ได้ละมีดเอามาตัดเบิ่งดูโอ้ยหวานๆๆๆแน่หน่อใหม่ก็ขึ้นแล้วตัวนี้โอ้ยหน่อสวยๆเลยตัดเบิ่งกันน่ะหน่วยกลางนี่ตัดสิยาวๆนะจังหิวได้สิลองเมื่อบ่มเบิ่งพี่น้องครับแต่พอเราตัดให้นี่โอ้สีมันจนเปลี่ยนแล้วเนาะแก่เบิดเลยนะสีน้ำตาลเลยเจ้ากูบ่ตัดบ่มไว้ซั่นนั่นโอ้เอาไว้รถอันนี้สิเมื่อลองบ่มเบิ่งอยู่เฮือนบัวมันนั่นบ่เจ้ากินแล้วบ่โอ้บัวสีชมพูได้พี่น้องแต่พอเราว่าบัวสีชมพูได้แล้วปั่นนี่อ้อยห่มไผ่นี่คือเป็นตะนอนดีแท้นี่น้อใหม่กําลังออกบ่ได้ว่าเบิ่งหน้าจักเทื่อพี่น้องมันจะแล่นหน้าแล่นหลังอะไรเพื่อสิได้ออกมาเบิ่งแต่ละเทื่อน้อใหม่กําลังงามถูกฝนบังหันนี่เด้อน้อนึงกําลังขึ้นเตือได้เกียงย้อนอยู่ได้น้อใหม่2กอนนี่ครับย่ามันเป็นคักๆกัดกินบ่ทันพุ่นเด้บักมี่ก็ต้นเดียวเลยล่ะปลูกไว้ได้กินหมากอีหลีพี่น้องโอ้นี่ดิน้อนึงไปผู้เฒ่าในแหนงมันเพิ่นตัดเอาน้อมันไปกินตัวนี่1 2 3มีแต่ห้อยตัดน้อเบิดเลยนี่แหนงมันแท่งขึ้นมาใหม่พุ่นเต่ามันแสดงว่าไปเกียงหลายเทื่อแล้วสันฮ้อ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 นโอ้น้าบ่ผู้เลี้ยงงัวจัดลอยน้าบ่โอ้แน่นอนเถอะปะแล้วมาลงใครเขาเขาเจ้าเด้อล่ะเก่งอยู่ตัวคนเลี้ยงงัวนี่งัวตอนนี้ล่าสุดพี่น้องเหลืออยู่8ตัวตัวนั้นบ่ทันได้สวนเข้าซําบ่ยังหําว่าสิสวนให้คือบ่ทันสวนเนาะอีข้อไล่นี่เนาะโอ้เราบ่ย่านสายไฟแล้วตัวบ่ใหญ่ลอยเราไปอย่างเดียวเลยตัวนี้มันมีต้นบักม่วงต้นนึงอยู่นี่บ่เมียนตัวนี้
ยู่นี่มีสองตัวว่าเป็นตัวนึงยืนซื้อนี่อยู่บ่แม่นมีตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวครบเว้ยโอ้หลงสวนระบาดว่าบักนกมาอยู่พี่บักนกว่าว่ายมาหาเบิ่งหัวเบิ่งสวนตัวคือถามคือแต่เจ้ามาหยังมันก็มารอเบิ่งหัวเบิ่งสวนตัวเนาะสิหาตัวไหนมาปลูกอีกเนี่ยมาปลูกซอยกูได้มึงเด้อปลูกต้นบักม่วงอีกเนี่ยหาต้นใหม่มาปลูกอีกจักหาต้น10ต้นเนี่ยเนี่ยมองในมันว่างจะมาปลูกซินี่อีกนี่หาต้นบักม่วงมาลงนี่จักต้นต้นบักหน้าบักกูดนี่ก็ตักสิยังบ่ยังนี่แฮงกระแดงอยู่นี่ปุ่นผู้เลี้ยงงัวให้จานร้อยพุ่นแน่นอนอีหลีปัญญาหลายอยู่ดอกเอามันก็ไปผู้เดียวจานร้อยตัวนั้นมันก็บ่เข้าหมู่กับพวกแท้2 4 6มันบ่อยู่นี่2 4 6 7ตัวบ่อยู่นี่อยู่ในบ้านตัวนึงอ้ายเพิ่นเลี้ยงให้เป็น8ตัวโอ้พุ่นตัวนึงพุ่นอีนั่นอีนั่นแม่ม่านตัวนั้นแม่ม่านนั่นใกล้สิคลอดแล้วครับนั่น1 2 3 4 5 6 7 8ครับตัวอยู่บ้านครับ8ตัวครับพี่น้องแต่ว่าม่าน2งัวจัด100ตัวนี่นะครับม่าน2ปีหน้าก็สิได้เป็น10ล่ะเอ้าเลี้ยงไว้พ่อได้เบิ่งในเยี่ยงคือไรมันคักแท้ลูกพี่ปล่อยมันโลด นำเตงัวปล่อยมันโลดบ่โอ้สิกลงกล้าเขาบ่เออเอาเบิ่งเอาสั่นทั้งนี้บ่ทันมีน้ำอยู่แต่ว่าทั้งล่างน้ำเขียวบ่แล้วเขาเจ้าอันดำหน้าบานเขาแล้วบ่แล้วครับทั้งนี้บ่ทันมีน้ำอยู่อ่ะโอเคคลิปนี้นะครับขออนุญาตพาพี่น้องเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบิ่งไห่เบิ่งหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสิเป็นคลิปแจกเงินผู้เฒ่าจากพี่สาวสะใภ้สวีเดนนะครับเพิ่นอยากเฮ็ดบุญเพิ่นให้อาจารย์ร้อยเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะเอาเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันครับมื้อแรงครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่แล้วเด้อพี่น้องเด้อสบายดีครับกลางทวงกลางท่าอยู่หน้าจันร้อยครับพี่น้องมาเบิ่งบักมี่ได้บักมี่เลยล่ะโอเค